ตอนนี้นะครับเราสองคนอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่เจ้าเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมสัตว์ต่างๆของที่สวนสัตว์แห่งนี้โดยเฉพาะสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดนั่นคือหมาแพนดี้ไม่ใช่หมีแพนด้านะครับผมไปชมบรรยากาศของสวนสัตว์ที่นี่กันเลยดีกว่าครับไปเลยครับและตอนนี้นะครับพี่เจ๋งกับน้องเซนนะครับก็เข้ามาถึงที่สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งมาคอยต้อนรับเราอยู่นะครับน้องแอมนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะเจ้าก็วันนี้ก็ต้อนรับพี่เก่งพี่เก่งค่ะกับน้องเอ็นค่ะน้องเซนค่ะมาแอลที่สวนสัตว์เชียงใหม่เจ้าครับเรามาสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเขาจะมาดูสัตว์อะไรเรียกว่าเป็นไซเลบของที่นี่นะครับที่ต้องมานี่ก็ต้องเห็นนะครับก็คือจะเป็นมีแพนด้ามีแพนด้ากับอุโมงค์ปลาหรือว่าอควาเรียมครับผมและตอนนี้นะครับเราสองคนนะครับจะพาคุณผู้ชมครับนั่งรถรางนะครับของสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับไปเที่ยวชมบรรยากาศของที่นี่กันครับสีแค่หมาตัวเมียนอ่อนครับใบวายีรามาลายนกกระจอกแก้กันกันหมดแยกตัวสิวนั่นเองนะครับสวนสัตว์เชียงใหม่นี้นะครับตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพบนถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมด531ไร่เป็นสถานที่เหมาะแก่การพักผ่อนและการสัมผัสความรู้เกี่ยวกับสัตว์นานาชนิดมากกว่า 7,000 ชีวิตและที่พลาดไม่ได้นั่นคือการไปชมหมีแพนด้ายักษ์ช่วงๆและหลินหุ่ยซึ่งเป็นทูตสันตไมตรีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงมีสวนน้ำสำหรับเด็กๆด้วยนะครับสำหรับสัตว์ชนิดนี้นะครับมีลักษณะคล้ายม้านิลมังกรนะครับมีชื่อว่านิลกานะครับมีลักษณะคล้ายๆกับวัวผสมกับม้านะครับครับและที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นแรดอินเดียนอเดียวนะครับซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับนั่นแหละครับตอนนี้กำลังกินอาหารอยู่นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนแสดงของโคอาล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าจะน่ารักขนาดไหนครับส่วนที่เห็นข้างหลังของพี่เก่งนี้นะครับคือเจ้าโคอาล่าครับซึ่งเดินทางจากออสเตรเลียเลยนะครับน้องแอนครับตอนนี้นะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของการจัดแสดงอะไรครับผมเป็นบ้านของหมีแพนด้าค่ะหมีแพนด้าคือน้องเซนที่อยากดูหมีแพนด้ามานานแล้วโอ้ตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมฮะแล้ววันนี้ก็ฝันก็เป็นจริงนะครับดีใจไหมเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวไปดูหมีแพนด้ากันครับแต่ทำหน้าเหมือนผิดหวังเลยครับหลังจากน้องแอมนะครับพาเรานะครับมาดูหมีแพนด้าเรียกว่ารายการของเราหมดเวลาตอนนี้นะครับแต่ว่ายังมีเรื่องราวของที่สวนสัตว์เชียงใหม่อีกนะครับในตอนหน้านะครับเรายังอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์นะครับสถานที่ท่องเที่ยวประจนภัยนะครับแหล่งชอบชิมกินอาหารอร่อยอร่อยติดต่อเราสองคนได้ทางเป็นบุ๊คบ้านกูยิ้มค่ะหรือดูรายการย้อนหลังได้ทางยูทูบบ้านกูยิ้มนะคะสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง3คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย